ท่านผู้ชมครับขณะนี้เองผมมายืนอยู่ที่สนามบินอนาชาติสุวรรณภูมิที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยานะครับโดยเฉพาะของกลุ่มนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกว่าเรื่องของการพัฒนาองค์การสู่การบริหารจัดการนะครับหลักสูตรนี้เนี่ยนะฮะเรามีระยะเวลาในการเดินทางไปครั้งนี้ที่เราจะเดินทางไปซานฟรานซิสโกนั้นมีเหตุผล 3-4 ปัจจัยครับปัจจัยแรกก็คือเราจะไปร่วมการเสวนาการสัมมนาประจำปีครั้งที่36นะครับของสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งสหรัฐอเมริกาครับแล้วที่ซานฟรานซิสโกนั้นเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้รูปแบบเนี่ยนะครับที่ทำมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาเนี่ยต้องการจะให้คณะนักศึกษาต่างๆหลากหลายในหลักสูตรนี้เองนะครับได้มีโอกาสไปเรียนรู้นอกห้องเรียนครับครั้งนี้ครับมีทั้งหมดเลย21ชีวิตนะครับที่เราจะเดินทางไปครั้งนี้เราถือว่าจะต้องนำพาความรู้ประสบการณ์ต่างๆหลากหลายนำมาเผยแพร่กับท่านผู้ชมนะครับการบริหารจัดการด้านของพระบิดาสมัยใหม่ปัจจุบันนี้นะครับจะเน้นเรื่องของการจัดการในเชิงยุทธศาสตร์การเทรนด์ก็คือเรื่องของการบริหารการเปลี่ยนแปลงเรื่อง time management ด้วยนะครับและยิ่งไปกว่านั้นนะครับบริบทของการบริหารจัดการเมืองไทยเราขณะนี้เองเนี่ยนะครับประชาคมอาเซียนกำลังจะเร่งเข้ามาสู่ประชาคมของประเทศไทยของเรานะครับ67ล้านคนจะกลายเป็น100ล้านคนและนี่คือสิ่งหนึ่งนะครับที่รับศาสนศาสตร์หรือหลักสูตรดังกล่าวตรงนี้เนี่ยนะครับจำเป็นอย่างยิ่งฮะจะต้องเรียนรู้นอกห้องเรียนครับนั่นคือกล่องความสุขหรือว่าวิธีการบริหารจัดการเรื่องของความรู้ที่จะเอามาเผยแพร่สู่ท่านผู้ชมครับเอาละครับวันนี้ทั้งวันเนี่ยนะครับเราจะเดินทางไปที่ซานฟรานซิสโกหรือที่ LA ครับแล้วสิ่งเหล่านี้ครับจะทำให้พวกเราได้รู้นะครับว่าหลักการบริหารจัดการด้านความรู้ทุนความรู้ทุนทางวัฒนธรรมสังคมไทยนั้นเป็นอย่างไรรวมทั้งเราจะไปดูบริบทของการบริหารจัดการด้านของงานต่างประเทศที่อเมริกาครับแล้วครั้งนี้นะครับจะต้องเอาความรู้ประสบการณ์ต่างๆฝากท่านผู้ชมครับแน่นอนครับเอาละครับตอนนี้นะเพื่อนๆเรานั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะครับจะมีอยู่ประมาณ20ชีวิตนะครับเรียกนะฮะที่เล็กก็ไปด้วยนะครับท่านอาจารย์สมนึกนะครับท่านตีชัยวัฒน์พี่ตุ่มพี่สาวคนสวยของผมนะครับไปด้วยในทริปนี้นะฮะยังมีอีกหลายท่านครับท่านอาจารย์เจนศักดิ์รู้สึกจะอยู่มุมนู้นนะพี่เจริญนะครับท่านพันตำรวจโทสุภาพมงคลด้วยนะครับแล้วก็น้องหนูนะครับอีกหลายท่านฮะไปด้วยนะครับพี่บังแล้วก็ไปนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับกล่องความสุขในเรื่องของการที่เราจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เนี่ยเขาเรียกแฮปปี้เบรนนี่นะครับยังมีอยู่ในองค์ประกอบของการจัดการของสสสหรือโครงการความสุขของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพครับวันนี้ทั้งวันนะครับแล้วก็อีกประมาณ10กว่าวันเนี่ยเราจะไปเยือนที่สหรัฐอเมริกาครับแล้วเราจะนำความรู้ต่างๆมาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมนะครับเราจะดูนะครับว่าพับลิกแอคหรือการบริหารการสมัยใหม่ในปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของหลักการในการจัดการด้านของรัฐศาสตร์กับรัฐประศาสนศาสตร์เป็นยังไงแล้วครั้งนี้ครับมาในเจ้าพญานักพยาแบบปันความรู้ประสบการณ์สู่ท่านผู้ชมครับแน่นอนครับเราคงจะทำเรื่องขององค์ความรู้หลากหลายเราจะเชื่อมต่อระหว่างประเทศเลยครับก็คือที่ประเทศไทยไปสู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับสัปดาห์ที่แล้วนะฮะผมมีโอกาสไปสัมผัสที่ประเทศเมียนมามาเลเซียอินโดนีเซียนะครับแล้วก็ยังมีที่ประเทศลาวนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทำให้เราเห็นนะครับว่าประชากรอาเซียนเนี่ยใกล้มาหาเราแล้วนะครับ31ธันวาคม2558ครับแน่นอนครับประชากร67ล้านคนจะกลายเป็น100ล้านคนแล้วสิ่งหนึ่งที่จะลืมไม่ได้เลยก็คือเรื่องทุนความรู้ครับการบริหารการด้านการศึกษาสำคัญมากครับเอาละครับช่วงต่อไปนะครับเราจะพาไปดูทั้งหมดนะฮะในบรรยากาศก่อนขึ้นเครื่องนะครับว่าที่นี่นั้นมีอะไรบ้างและยิ่งไปกว่านั้นนะครับเราจะเอาความรู้แบ่งปันสู่ท่านผู้ชมครับช่วงนี้ขอมาสักครู่ครับ